ธรรมสูตรเหรออืมหรือถามอ๋อว่าไงเนาะอาจารย์ครับกราบนมัสการครับผมมีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วคุณพ่อให้อ่านพุทธวจนะเล่มตามรอยธรรมครับเรื่องที่3เต่าตาบอด100ปีผมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจครับเหรออ่านยังไงให้เข้าใจพระอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมครับจริงๆพระสูตรนี้มันก็ง่ายนะก็เราไม่เข้าใจประเด็นใดไหมก็พุทธเจ้าบอกว่า เนี่ยก็ว่าถ้ามหาปาตพีเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดถูกต้องไหมโลกใบนี้ทั้งใบนะมหาปาตพีเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยหย่อนแอกไม้ไผ่ลงไปในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปทิศเหนือใต้ออกตกเข้าใจใช่ไหมแล้วตอนนี้ในน้ำมันก็มีเต่าตาบอดอยู่ตัว100ปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งใช่ไหมใน100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งก็นะเดียวกันแอกไม้ไผ่เนี่ยซึ่งถูกทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกเนี่ยแล้วมันถูกลมพัดแล้วมันปิวไปปิวมาแล้วต่อตาบอดมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บนโลกแล้วก็โผล่มา100ปีจะโผล่มาสักทีมันจะเจอแอกไม้ไผ่ได้ง่ายไหมไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะก็จะเจอนี่บอกโอ้มันจะได้เจอหรือเปล่าก็ยังคิดยากนะแถมเจอแอกไม้ไผ่แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นเนี่ยยากใช่ไหมพุทธเจ้าก็อุปมาความยากตรงนี้บอกเนี่ยมีความยาก3สิ่งที่เสมอกันซึ่งสาวกบอกว่านานๆมันคงจะเจอกันทีละมั้งเต่ากับแอกไม้ไผ่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันนี้ให้มันโผล่ขึ้นทุกวันเนี่ยมันยังเจอก็ยังยากนะนี่100ปีนะโผล่มาทีหลุดไปอีก100ปีโผล่มาทีโผล่มาตรงนี้ไม้ไผ่ไปไหนเราก็ไม่รู้ถูกลมพัดไปคนละทาง2ทางถูกต้องไหมองค์บอกว่าความนานอย่างเนี้ยที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาทีนึงเนี่ยแล้วทำอย่างนี้ทุก100ปีเนี่ยแล้วจนมาเจอแอกไม้ไผ่แล้วยืดคอก็ไปในรูซึ่งมีรูเดียวได้เนี่ยเนี่ยคือความนานในการที่3สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคืออรหันตสัมมาสัมพุทธะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์และการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้มันนานมากดังนั้นการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นคือถ้าเราไม่ใช่โสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันอดีตเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเลยเพราะว่ากว่าที่สัตว์ซึ่งกำลังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่เนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานขนาดนี้นี่พระองค์อุปมาความนานเพราะคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือสัตว์พระเจ้าบอกภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีความอยากเป็นเครื่องผูกเนี่ยกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไปเป็นเทวดาบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างไปเกิดภพนั้นภพนี้บ้างเนี่ยแต่จะหลุดมาเป็นมนุษย์โป๊ะสักครั้งนึงเนี่ยนะจบไปตายไป100ปีแล้วจะเกิดอีกทีเนี่ยเนี่ยนานเท่ากับที่เต่าตาบอดมันเจอแอกไม้ไผ่ที่ถูกทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกนี่ไงพอเข้าใจมั้ยนี่อุปมาความนานการจะเกิดเป็นผู้เจ้าก็ประมาณนี้เหมือนกันและการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเลยเนี่ยก็นานประมาณนี้เหมือนกันพอเห็นภาพไหมนะ
นี่แหละอุปมาเรื่องเต่าตาบอดนะความยากมันยากที่จะเจอมันก็คือนานวันนี้โผล่มาที่มาเจอโผล่มาเสร็จไม่เจอดำลงไปหายไปอีกร้อยปีอีกร้อยปีโผล่มาอีกแล้วไม่ไผ่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้วงรอบอย่างเงี้ยทุกร้อยปีโผล่มาลูกร้อยปีโผล่มาโอ้โหจะเจอแต่นี้ถ้าเราไม่ได้โสดาบันนะตายจากมนุษย์ไปคราวนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกคราวก็เนี่ยเต่าตาบอดเจอแองไม้ไผ่อีกทีนานเลยแต่นี้ควายภายใต้ความนานอย่างเงี้ยระหว่างนั้นไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าบอกการที่สัตว์เนี่ยตายจากมนุษย์เนี่ยกลับมาเกิดในหมู่สัตว์ที่ต่ำกว่าเนี่ยมีมากกว่าโอกาสที่จะไปเป็นเทวดามีน้อยมนุษย์นี่ก็คือยากสุดๆแล้วไปเป็นเทวดาก็จะยากกว่าการได้มาเกิดในภพอบายทุกขติวินิบาตนรกนะดังนั้นโดยสรุปก็คือสัตว์จะวนเกิดอยู่ในภพต่ำเสียส่วนมากนานๆหลุดไปเป็นเทวดาทีแล้วก็ลงต่ำอีกหลุดไปเป็นเทวดาลงต่ำนานๆพวกเต่าเจอแอกไม่ไผ่ได้เป็นมนุษย์พอตายจากมนุษย์ปุ๊บก็ลงอบายต่ออีกนานๆไปเป็นเทวดาซึ่งจะสอดรับกับพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกมนุษย์ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีทั้งโลกดินทั้งโลกเนี่ยนะกับดินปลายเล็บโอ้โหมันเทียบสัดส่วนกันไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมนุษย์ 6-7 พันล้านคนในปัจจุบันตายแล้วจะเหลือสักหนึ่งคนกลับมาเป็นมนุษย์อีกนี่โอ้ก็ยังต้องคิดกันหนักเหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าดังนั้นก็คือจะคล้ายๆกันเลยคำพุทธเจ้าก็จะสอดรับกันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยไปอยู่พบข้างล่างเทวดาองค์ตัดเหมือนกันอุปมาเดียวกันเทวดาอยู่ข้างบนเนี่ยตายแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเพราะนานๆจะได้ทีดังนั้นที่ง่ายกว่าก็คืออบายทุกขติวินิบาตนรกเทวดาก็ล่วงไปนรกเลยเปรตวิสัยหรือเดรัจฉานเลยมนุษย์ก็ล่วงเลยเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจนะมีพระสูตรอื่นอีกไหมยังไม่มีนะพระสูตรนี้สนุกขอบคุณครับ